แอปทักษะออนโพสต์ภาพในวัยเด็กผู้น้องปีใหม่คุณปู่ไพบูลย์เข้ามาคอมเมนต์ล่ะค่ะเรียกได้ว่าความคิดเดียวกันเป๊ะคุณปู่ยังคงรักแอปเหมือนเดิมล่ะค่ะนับเป็นครอบครัวที่อยู่ในความสนใจกันอย่างสม่ำเสมอนะคะสำหรับบ้านเตชะนรงค์ที่ล่าสุดนั้นค่ะคุณปู่ไพวงศ์ก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ถึงอดีตสะใภ้อย่างแอปทักษะออนคุณแม่ของหลานรักน้องปีใหม่นะคะแม้จะมีสถานะเหลือแค่เพียงอดีตลูกสะใภ้เท่านั้นแต่ความเอ็นดูที่อดีตคุณพ่อของสามีมีให้แม่แอปนั้นไม่เคยลดน้อยลงเลยทีเดียวล่ะค่ะโดยเมื่อวันปีใหม่ที่ผ่านมานะคะแม่แอปก็เพิ่งจะพาน้องปีใหม่ไปกราบขอพรคุณปู่คุณย่าที่เขาใหญ่กันมาหยกๆแล้วค่ะเมื่อวันเด็กที่ผ่านมาแม่แอปก็ได้โพสต์ภาพตัวเองนะคะเมื่อสมัยเด็กๆเปรียบเทียบกับน้องปีใหม่มีแคปชั่นว่าเด็กหญิงทักษะออนกับเด็กหญิงเอวารินเคยลงแล้วก็ขอลงอีกชอบจริงๆค่ะรูปนี้วันเด็กแห่งชาติที่ต้องขอบอกเลยค่ะว่าเหมือนกันมากๆซึ่งคุณปู่ไพวงศ์ก็เข้ามาคอมเมนต์เลยล่ะค่ะโดยคุณปู่ก็เมนว่า Like Mother Like Daughter ที่แปลว่าประมาณว่าแม่กับลูกสาวนั้นเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะงานนี้ก็ทำเอาถูกใจแฟนๆล่ะค่ะก็เข้ามากดถูกใจคุณปู่ไพวงศ์กันยกใหญ่เลยทีเดียวเรียกได้ว่าแฟนคลับครอบครัวนี้เขาเยอะจริงๆนะคะ